านกับน้ำพริกเผาใส่มะม่วงสับเคยทานไหมคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆทักทายที่สวนค่ะวันนี้คุณครูมาสวนแต่เช้านะคะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกตกมากเลยนะคะก็เลยอยากจะมาดูว่าสวนมีปัญหาอะไรหรือไม่ค่ะก็เลยทำโน่นทำนี่พอดีพริกมีปัญหาก็คือล้มเยอะมากเลยนะคะก็เลยช่วยกันแก้ไขนะคะคุณครูมีแผนว่าเดี๋ยวคุณครูจะมาเก็บมะม่วงอะค่ะค่ะเพื่อจะเอาไปแปรรูปทำเมนูเพื่อให้เพื่อนได้ชมแล้วก็ได้ทานกับคุณครูนะคะค่ะวันนี้คุณครูเตรียมอาหารมาด้วยเพราะว่าต้องอยู่สวนนานก็ต้องมีอาหารกลางวันเอามาสำรองนะคะเตรียมน้ำพริกมาด้วยแต่ไม่มีผักทานกับน้ำพริกนะคะคุณครูก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวิ่งเข้าไปดูที่หน่อไม้นะคะเอาหน่อไม้นี่มาเป็นผักทานเป็นกับแก้มนะคะวิธีจะทานให้สุกทำไงดีล่ะคุณครูก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะวันนี้คุณครูจะลองเผาหน่อไม้รวกทานนะคะว่าผลมันจะเป็นอย่างไรไม่เคยเผาเลยนะคะหน่อไม้เคยเห็นแต่ชาวบ้านเขาเผาหน่อไม้รวกกันนะคะครูจะลองเผาหน่อไม้รวกนะคะแล้วก็ไปทานกับน้ำพริกมะม่วงกับคุณครูนะคะค่ะน้ำพริกเผานะคะเคยอยากจะทานน้ำพริกใส่มะม่วงนะคะเนี่ยค่ะเห็นหน่อไม้ไหมคะเพื่อนๆที่คุณครูเผาเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวจะลองทานดูนะคะทานเปล่าๆก่อนหอมค่ะเราเผากลิ่นไอของความสุขที่เราเผามันกลิ่นมันเป็นหน่อไม้ที่ถูกเผามันหอมอะค่ะหน่อไม้ที่ถูกเผาหอมมากไม่ขื่นไม่ขมนะคะเนี่ยค่ะทานกับน้ำพริกเผาใส่มะม่วงสับเคยทานไหมคะเพื่อนๆใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทานกับข้าวมาทานอาหารเที่ยงกับคุณครูนะคะที่สวนค่ะแข่งได้อย่างเช่นเนี่ยค่ะหน่อไม้เนี่ยค่ะคุณครูก็เสียเวลาไปหามาได้4 5หน่อนะคะก็จุดไฟแล้วก็เผาก็สนุกไปนะคะส่วนน้ำพริกที่เตรียมมาก็ไม่ได้คิดอะไรมากอะค่ะก็ติดออกมาเฉยๆก็นึกขึ้นได้ว่าเราต้องสอยมะม่วงใช่มั้ยคะได้มาวันนี้เป็นเมนูอาหารอีกเมนูหนึ่งก็คือน้ำพริกใส่มะม่วงสับค่ะมาทานกับหน่อไม้ในสวนค่ะแล้วก็เผาด้วยมือนะคะเผากับมือเลยนะคะใส่กับน้ำพริกเผานะคะคำใหญ่ๆหน่อไม้อร่อยมากเลยค่ะหน่อไม้เผาแบบสุดยอดนะคะ
ทานกับน้ำพริกเผาใส่มะม่วงสับใส่กับมะม่วงสับแกล้มกับปลานะคะแกล้มกับปลาสุดยอดค่ะคุณครูก็จะขอทานข้าวกลางวันก่อนนะคะกับหน่อไม้รวกเผาสดๆกับน้ำพริกเผาใส่มะม่วงสับเครื่องเคียงมีแค่นี้นะคะกับอาหารที่เตรียมมาจากบ้านก็เป็นอาหารมื้อเที่ยงที่แสนสุกแสนอร่อยค่ะช่วยกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้คุณครูด้วยนะคะเพื่อจะได้ตามไปยังคลิปใหม่ๆในเมนูที่คุณครูกำลังจะสร้างสรรค์นะคะค่ะบายบายดูแลสุขภาพทุกคนนะคะค่ะ